แล้วแม่ไม่กินเหรอคะแม่ไม่ค่อยหิวนะจ๊ะลูกกินเถอะมุกอะพี่ให้พี่ยังไม่ได้กินเลยนะปกติพี่ไม่กินข้าวเช้านะไปสิขอบใจนะจ๊ะเอาแบ่งให้มิลินด้วยนะได้เลยจ้ะขอบใจนะเว้ยหิวพอดีเลยอ่ะมุกพาไม่รีบไปเล่นข้างนอกก่อนไปพอดีว่ามีเรื่องคุยกับหมอนี่หน่อยแกมาที่นี่ทำไมวะแล้วต้องให้ฉันบอกแกอีกกี่รอบว่าบ้านหลังเนี้ยมันเป็นที่ดินของฉันฉันจะให้เวลาแกย้ายออกถึงสิ้นเดือนนี้ถ้าแกยังไม่ย้ายออกไปแล้วก็ฉันจะลือบ้านของแกออกให้หมดฉันอยู่บ้านหลังนี้เป็น10ปีละแกจะมาบอกว่าที่ดินตรงนี้เป็นที่ของแกได้ยังไงวะฉันไม่ย้ายเว้ยแล้วฉันจะบอกอะไรให้ต่อจากนี้ไปถ้าใครมายุ่งกับบ้านฉันไม่ไปแน่มุกพี่บอกกี่ครั้งอะว่าอย่าไปคุยกับมันอีกอะนี่ลูกเดี๋ยวไปกินข้าวตรงนู้นก่อนนะแม่คุยกับพ่อแป๊บนึงคุณนาติเขาแค่มาทักทายอะพี่ว่าแต่พี่เถอะคุยอะไรกับคุณนาติตั้งนานสองนานอะอย่าบอกนะว่าเขาจะให้เราย้ายออกจากบ้านหลังนี้แล้วอะใช่มันบอกให้เราย้ายออกไปจากที่นี่งั้นเราไปเช่าบ้านอยู่ไหมพี่เงินที่มุกกับมิลินขายผักผลไม้เนี่ยน่าจะเช่าบ้านได้หลายเดือนอยู่นะไม่ย้ายส่วนเงินที่เธอขายผักผลไม้ได้อะฉันเอาไปซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วก็เสื้อผ้าใหม่เรียบร้อยแล้วพี่ว่าไงนะพี่ทำแบบนั้นทำไมอ่ะฉันกับลูกอดอยากแทบตายเพื่อที่จะเก็บเงินก้อนนี้ไปเช่าบ้านอยู่พี่ใช้เงินซื้อรุ่ยซื้อไล่ได้ยังไงอ่ะพี่ขนุนโอ้ยจะอะไรนักหนาเนี่ยฮะกับไอ้เงินแค่ไม่กี่หมื่นเนี่ยน่ารำคาญว่ะแม่เป็นอะไรร้องไห้ทำไมเปล่าจ้ะแม่แค่ดีใจน่ะที่เราจะได้ย้ายไปอยู่บ้านใหม่แล้วนี่พ่อกอดผู้หญิงคนอื่นนอกจากแม่เหรอไม่ได้ถ้าพ่อรู้ว่าเรารู้เรื่องนี้พ่อต้องตีเราแน่ๆคิดถึงจังเลยค่ะคิดถึงเหมือนกันครับงั้นวันนี้ฉันอยากกินโดนัทอ่ะคุณต้องพาฉันไปคาเฟ่นะคะได้อยู่แล้วครับอะไรที่คุณอยากได้เนี่ยผมหามาให้ได้ทุกอย่างเลยเราต้องบอกเรื่องนี้กับแม่แม่คะหนูอยากกินโดนัทค่ะพาหนูไปหนึ่งได้ไหมพอดีแม่ยังไม่มีเงินจะพาหนูไปกินขนมนะมิลินแต่ยังไงพรุ่งนี้เนี่ยแม่ขายผักผลไม้ได้เงินมาแม่จะพาหนูไปนะนะลุงพาไปกินได้นะคุณอาติคะไม่เป็นไรเลยค่ะเกรงใจนะคะพี่ไม่ได้พามุกไปพี่พาไม่ลินไปต่างหากนะคะแม่หนูอยากกินโดนัทจริงๆนะคะนะก็ได้
ได้จ้ะเย้นะคะขอบคุณค่ะอร่อยไหมครับอร่อยค่ะไอ้นอกใจพี่งั้นเหรอจริงๆแล้วฉันอยากจะเลิกกับพี่ตั้งนานแล้วก็วันๆพี่เอาแต่ทำไร่ทำนาทำสวนน่ะฉันน่ะเหม็นกีดคนสาบควายเออได้งั้นเราสองคนเลิกกันพี่ก็ไม่อยากมีแฟนที่หลายใจแบบนี้หรอกแต่พี่จะบอกอะไรให้นะไอ้ผู้ชายคนนี้มันไม่ได้รวยอย่างที่ไอคิดหรอกโชคดีแล้วกันไอ้ไปกันเถอะมุกมีลูกอะนะไม่อายลูกบ้างเหรอที่ทำชั่วแบบเนี้ยมิลินมิลินมาอยู่กับพ่อนะลูกคนนี้เนี่ยแม่ไอ้แม่ใหม่หนูเองแหละนะมาอยู่กับพ่อนะหนูจะอยู่กับแม่ไปเถอะลูกไม่เป็นไรนะคะคุณถึงแล้วครับบ้านของเราแล้วคุณกับลูกอ่ะก็เก็บข้าวของแล้วก็ย้ายออกไปซะนะเดี๋ยวนะคะนี่บ้านคุณเหรอแล้วเสื้อผ้าแพงๆนาฬิกาใหม่โทรศัพท์ใหม่มันคืออะไรอ่ะไหนคุณบอกว่าคุณรวยไงรวยงั้นเหรอที่มันมีเสื้อผ้าดีๆใส่ใช้โทรศัพท์ใหม่ได้เนี่ยพวกมันเอาเงินจากฉันกับลูกที่ขายผักผลไม้ไปไงเอาไปเหอะผู้ชายแบบนี้เนี่ยวันๆไม่ทำอะไรเอาแต่เกาะผู้หญิงกินไปเถอะลูกขนุนนี่คุณหลอกฉันเหรอไอ้เดี๋ยวก่อนสิไอ้อย่าไปนะไอ้ไอ้ขนุนออกไปจากที่ดินของฉันซะไม่ออกเว้ยได้ถ้าไม่ออกไปดีๆก็ต้องเจอแบบนี้แหละไอ้เพมไอ้องค์จัดการดิเฮ้ยพี่โอ้ยพี่ขอโทษพี่ผมยอมยาแล้วพี่โอ้ยพี่พอแล้ว